ดีวันปีใหม่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังร่วมในริ้วขบวนและประดิษฐานชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งพระราชทานหนังสือสวดมนต์ให้ประชาชนสำหรับสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีในรายการศาสตร์พระราชาก้าวสู่ปีใหม่พุทธศักราช2562รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหน่วยงานต่างๆภาครัฐและเอกชนกว่า20หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวัดต่างๆทั่วประเทศและวัดในต่างประเทศเพื่อร่วมใจแสดงพลังศรัทธาถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาได้พบกับความสงบอันยั่งยืนโดยบูรณาการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยมิติทางศาสนาได้แก่วันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2561จัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศจำนวน13ประเทศได้แก่ภูฏานกัมพูชาจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียอินเดียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองโกเลียเมียนมาสิงคโปร์ศรีลังกาเวียดนามและไทยจากลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ไปประดิษฐานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนสักการะวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2561นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำสมเด็จพระสังฆราชผู้แทนประมุขสงฆ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนาพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ12ประเทศที่กระทรวงวัฒนธรรมกราบทูลเชิญและเชิญมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2561สวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชและผู้แทนคณะสงฆ์จาก12ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางศาสนาและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนศาสนสถานในสังกัดวัดไทยทั่วประเทศวัดไทยในต่างประเทศและวัดพุทธของประเทศต่างๆจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆได้แก่ศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูซิกร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัวการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้ได้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีจากการบูรณาการของทุกหน่วยงานโดยมีคณะรัฐมนตรีได้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีในวัดต่างๆตลอดจนทุกจังหวัดทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะได้ขยายไปยังวัดพุทธของประเทศต่างๆซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งโดยพบว่าในกรุงเทพมหานครมีวัดจัดกิจกรรม457วัดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,558,550 คนในส่วนภูมิภาคมีวัดจัดกิจกรรม 32,447 วัดและสถานที่จัดงาน 3,111 แห่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19,222,802 คนและในทัณฑสถานอุทยานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ในส่วนของวัดไทยในต่างประเทศ544วัดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 184,960 คนรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 21,964,312 คนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 6.19% นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไหว้พระวังหน้าพระปฏิมาแห่งแผ่นดินนพพระปฏิมารัตนมานวิชัยซึ่งเป็นพระแก้วทำจากการรัตนชาติ9องค์ที่ให้คุณอันเป็นมงคลในด้านการปกป้องภัยโรคต่างๆความเจริญและโชคลาภและพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปประจำวังหน้าให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไหว้พระ10วัดสืบสิริสวัสดิ์10รัชกาลมีการให้บริการเดินรถปรับอากาศขสมก.โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามเส้นทางนวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนอกจากนี้ในวันที่1มกราคม2562มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและวัดทั่วประเทศพร้อมทั้งทุกศาสนาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆตามมติคณะรัฐมนตรีการจัดงานครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมแรกที่สมเด็จพระสังฆราชและผู้แทนคณะสงฆ์จาก7ประเทศอาเซียนมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีซึ่งถือเป็นวาระอันเป็นมงคลยิ่งของการเข้าสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2562